พรีเมียร์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ได้เสิร์ฟก่อนอเมริกาลูกนี้เตะหยอดทัดบล็อกลงในแดนของสวิตเซอร์แลนด์เป็นแต้มของ USA นะครับจริงๆเบอร์เก้าเนี่ยเขาชื่อเวนนี่นะจำรู้ครับติดเป็นที่รอดลูกเสิร์ฟก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์แต้มตามมาอยู่ที่1ต่อ1เป็นการแข่งขันในเซตที่1นะครับประเภท4คนชายครับสำหรับประเภท4คนชายทีมชาติไทยไม่ได้ส่งร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับประเภทนี้น่าจะเป็นรุ่นดิวิชั่น1นะฮะผิดกับรุ่นที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรุ่นพรีเมียร์มันมี2รุ่นด้วยกันฮะพรีเมียร์ดิวิชั่น1แล้วก็เป็นดิวิชั่น1นี่ฮะเอาครับ USA ลูกนี้แหมครับไปรับลูกใบทัดครับเป็นแต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสกอร์ที่2เท่าก็ต้องดูว่าโอ้โหดูรูปร่างแล้วนี่แหมผิดกันเลยนะฮะฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นี่จะสูงยาวเข่าดีครับส่วนของ USA นี่แหม4คนนี่พอดีกันเลยฮะความสูงเอาครับลูกนี้โอ้ทำได้ดีครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าน่าจะถ้าเป็นดิวิชั่นนะครับก็จะเป็นเกมใหม่ของนักกีฬาทั้งสองชาตินะครับการเล่นอาจจะไม่เนียนตาเท่าไหร่นะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับโอ้แล้วจี้ไปที่เลโต้ฮะเปิดไม่ขึ้นครับนี่ฮะเขาเป็นนายกสมาคมด้วยนะฮะคนนี้นะเลโต้หมายเลขหนึ่งครับน่ารักและอุตส่าห์นี่คือน่ารักแน่นอนคะแนนตอนนี้อยู่ที่3เท่ากันนะครับเป็นการแข่งในเซตที่1นะครับประเภท4คนนะครับอเมริกาเปิดได้ชงดีจบด้วยลูกเตะของคริสมูนะครับก็ทำของ USA นะครับเอาครับยกขึ้นมาครับ USA ลูกดีอู้แล้วฟาดไม่ข้ามฮะคิสมูอีกแล้วนะครับหมายเลข11นะฮะขึ้นไปฟาดเป็นแต้มของสวิตเซอร์แลนด์ครับสังเกตการบังลูกของเขาหมายเลข9จะหันได้เป็นฝั่งคู่ต่อสู้นะครับเวนนี่ครับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่โจได้ครับใช่ไหมโอ้เป็นแต้มของสวิตเซอร์แลนด์ครับไม่ต้องอะไรมากครับเตะข้าวไว้ก่อนครับนี่มาดูลูกดีครับโอ้แล้วโดนเวนนี่ครับโดนน่าจะโดนศีรษะลูกเมื่อกี้นี้หลบไม่ทันฮะเยอะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ5ต่อ4เสิร์ฟไปลูกนี้ครับเวนนี่เปิดศีรษะขึ้นมาได้ลดเลโต้ก็ตาขึ้นมาแบบเอาครับเอาใหม่ฮะลูกนี้ยังไงจ๊ะโอ้ยติดบล็อกครับโอ้บล็อกขึ้นได้ด้วยครับเฮดริกนะเบอร์6ครับแกก็